สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline นะคะประจำวันอังคารที่2ธันวาคม2557พบกับคุณสิริพรแจ่มบุรีและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะคะการที่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะก็มีบทสรุปของการประชุมในเมื่อวานนี้มาฝากกันด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลของมาเลเซียค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเรานะคะได้เข้าหารือทวิภาคีเต็มคณะกับดัตโตสรีมูฮัมหมัดนาจิบบินตุนอับดุลราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะโดยมีบุคคลระดับสูงของไทยเข้าร่วมหารือประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผบ.ทบ.คุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.เป็นต้นค่ะค่ะทางเรือเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลการหารือในครั้งนี้นะคะในส่วนของด้านเศรษฐกิจเนี่ยไทยกับมาเลเซียจะให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งรถและรางค่ะซึ่งไทยเองก็ได้เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาปาดังเบซาเพื่อเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายไทยเนี่ยนะคะก็อยากจะเห็นนักลงทุนมาเลเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเช่นเดียวกันในฝ่ายมาเลเซียเองก็ต้องการที่จะเห็นนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในมาเลเซียทั้งนี้ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องต้องกันนะคะในการที่จะตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าจาก8แสนล้านบาทในปี2556ก็คือปีที่แล้วให้ได้ถึง1ล้านล้านบาทในปีหน้าปี2558ค่ะโดยเรือเอกนายแพทย์ยงยุทธก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทั้ง2ประเทศยังมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในลักษณะของแพ็คเกจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายของไทยที่จะกำหนดให้ปี2558นั้นเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยค่ะสำหรับโครงการ Rubber City ระหว่างจังหวัดสงขลากับรัฐเกดะซึ่งทั้งไทยและมาเลเซียได้ร่วมการผลักดันโดยไทยได้ศึกษาการจัดตั้ง Rubber City บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ที่บ้านฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ค่ะไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมหารือประจำปีครั้งที่6ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียในช่วงครึ่งแรกของปี2558ไทยก็ยังได้เสนอให้มาเลเซียนั้นพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี JC ไทยมาเลเซียครั้งที่13และคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน JDS ครั้งที่4ด้วยค่ะก็จะมีการประชุมต่อเนื่องกันอีกหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดตั้ง Rubber City หรือว่าเรื่องของยางพาราซึ่งก็ตอนนี้มีปัญหาอยู่เรื่องของราคาที่ตกต่ำนะคะหากมีการจัดตั้ง Rubber City ได้อาจจะมาดูแลเรื่องราคาเรื่องคุณภาพได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ถือว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งขึ้นมาก็ต้องรอดูในการจัดตั้งนี้นะคะว่าจะประสบความสำเร็จและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ในการจัดตั้งหรือไม่ค่ะมากันที่เรื่องของกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นก็ได้เปิดเผยถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559ค่ะว่ามีแนวคิดนะคะที่จะตั้งไว้ที่ 2.88 ล้านล้านบาทค่ะคือเพิ่มขึ้นกว่าในปีงบประมาณ2558ที่มีจำนวน 2.575 แสนล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 12-13% เลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลนั้นยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งบในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนทั้งในเรื่องของการศึกษาและสาธารณสุขนอกจากนี้ค่ะก็วางเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2559จะยังขาดดุลมากกว่า2.5-3แสนล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2558ที่ขาดดุล 250,000 ล้านบาทแม้จะขาดดุลเพิ่มขึ้นนะคะแต่คุณสมหมายก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเลขหนี้สาธารณะค่ะเพราะว่าหนี้สาธารณะของไทยในปัจจุบันนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากก็คือมีสัดส่วนเพียงแค่46%ต่อ GDP เท่านั้นค่ะ
โดยงบประมาณในปี2559นั้นต้องเริ่มเตรียมทำกันตั้งแต่กลางเดือนมกราคม2558เท่าที่ดูทั้งแนวโน้มรายได้และความจำเป็นในการใช้เงินทำให้เห็นช่องทางการทำงบขาดดุลให้มากกว่าในปีนี้ทำให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายในปี2559เพิ่มได้จากปี2558ได้พอสมควรค่ะซึ่งในปี2559นั้นมีแนวโน้มที่จะจัดเก็บภาษีจากการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังและมั่นใจว่าในปีงบประมาณ2558ที่ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ 2.325 ล้านล้านบาทนั้นทำได้อย่างแน่นอนโดยรายได้รัฐบาลในปี2559ที่จะเพิ่มขึ้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1% ทำให้รัฐนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น 4-60,000 ล้านบาทค่ะเรียกอะไรปีงบประมาณเรายังไม่ถึงนะแต่ว่างบประมาณ59นี่เราต้องเริ่มเตรียมทำตั้งแต่เดือนกลางเดือนมกราคม58กลางเดือนมกราคม58เพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดเนี่ยคือมันเป็นความคิดในฝันก่อนนะคิดในฝันก่อนว่าปีหน้าเนี่ย59เนี่ยการเก็บภาษีก็คงจะได้เพิ่มขึ้นพอสมควรยังไม่เต็มที่ทีเดียวนะแต่พอสมควรจะมีส่วนที่ไปเพิ่มให้กับรายจ่ายได้มากขึ้นกว่าในปี58ขณะเดียวกันช่องทางในการทำงบขาดดุลเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีเป็นโอกาสที่จะเพิ่มงบขาดดุลได้เท่ากับปีนี้หรือมากกว่าปีนี้เพราะฉะนั้น2อย่างนี้รวมกันเนี่ยน่าจะทำให้งบประมาณในปีหน้าเนี่ยปี2559จัดเพิ่มได้พอสมควรถึงประมาณผมคิดว่าอย่างน้อยควรจะเพิ่มได้ถึง 12-13% จากปีนี้ก็น่าจะถือว่ามีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะคะถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณสมหมายภาษีในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าพูดชัดเจนเลยนะคะว่ารายได้ของรัฐบาลในปี2559ที่จะเพิ่มขึ้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1% ที่จะทำให้รัฐนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น 4-60,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความเป็นไปได้สูงแล้วค่ะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นต้องปรับขึ้นจาก 7% ในปัจจุบันแต่จะอยู่ที่ 8-9% อันนั้นต้องมารอการพิจารณากันอีกทีนะคะก็ต้องศึกษาเรื่องของทางด้านญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันที่ปรับเพิ่มจาก 5-8% แล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของเงินฝืดนะคะถ้าจะทำจริงๆก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีๆด้วยแหละค่ะติดตามต่อในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่ะเรื่องของระบบการขนส่งระบบรางนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้สั่งให้ทางกระทรวงคมนาคมนั้นตั้งกรมรางนะคะขีดเส้นหาข้อสรุปการ15ธันวาคมนี้ค่ะคุณสร้อยทิพย์ไตรสุดค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมนั้นจะพยายามจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางค่ะให้แล้วเสร็จการในเดือนมิถุนายน2558ตามนโยบายของพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การพัฒนาระบบรางของไทยเป็นมาตรฐานและการพัฒนาระบบรางทำได้ครอบคลุมเชื่อมโยงโครงข่ายได้ทั่วทั้งประเทศค่ะคือในเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะจะต้องตั้งเป็นกรมการขนส่งทางรางมีบุคลากรมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการและสามารถดำเนินงานต่างๆได้ขณะเดียวกันก็ต้องมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วยนะคะหน้าที่หลักเลยของกรมการขนส่งทางรางที่มีการหารือร่วมกันก็คือว่าจะเข้าไปกำกับดูแลในเรื่องของนโยบายต่างๆรวมถึงการก่อสร้างเส้นทางใหม่และการบำรุงรักษาหน่วยงานรับผิดชอบระบบรางจะต้องไปหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะคะว่าหน่วยงานไหนจะเป็นผู้ก่อสร้างเส้นทางใหม่เพิ่มเติมหากได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการจากกรมการขนส่งทางรางแล้วเพื่อให้ดำเนินงานรวดเร็วมากขึ้นโดยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในวันที่ 14-15 ธันวาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดให้กับพลอากาศเอกประจินจันตองรับทราบกันต่อไปค่ะค่ะจากรางนะคะกลับขึ้นมาที่ทางบกกันอีกครั้งนึงนะคะทางด้านของพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงคมนาคมนั้นจะยังไม่อนุมัติให้แท็กซี่มิเตอร์ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิมที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะให้ปรับขึ้นกันในเดือนธันวาคมนี้
เนื่องจากว่าปริมาณรถแท็กซี่ที่ผ่านเงื่อนไขการปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยตัวรถและมาตรฐานการบริการตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกยังมีสัดส่วนที่ต่ำกว่าเป้าหมาย 85% รวมทั้งยังต้องรอให้ทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีนั้นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารใหม่ที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงจะมีการนำอัตราค่าโดยสารใหม่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยก็จะมีการรอให้แท็กซี่ผ่านการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพได้ 85% ก่อนจึงจะให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคารถแท็กซี่จะปรับขึ้นค่าโดยสารใหม่ทันได้ภายในปีนี้หรือไม่ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ค่ะอาจจะต้องรอนานหรือเปล่าคะถ้าหากว่าจะเอาการปริมาณรถแท็กซี่ที่ผ่านเงื่อนไขการปรับปรุงให้มากกว่า 85% เพราะตอนนี้คุณธีรพงษ์รอดประเสริฐอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่ามีผู้ประกอบการแท็กซี่ที่เข้ามาตรวจสภาพและผ่านมาตรฐานคุณภาพ 20,000 คันจาก 80,000 คันหรือคิดเป็นเพียงแค่ 25% เท่านั้นเองอะนะคะแต่คุณธีรพงษ์ก็บอกว่าที่มันน้อยขนาดนี้มันเป็นการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาต่อภาษีปกติในส่วนของกรมการขนส่งทางบกยังไม่ได้เร่งรัดการตรวจสอบเพราะว่าต้องรอการประกาศอัตราค่าโดยสารใหม่ก่อนแต่ถ้าหากกระทรวงคมนาคมต้องการให้เร่งรัดก็จะเปิดช่องทางพิเศษให้มีการเร่งตรวจสอบสภาพรถต่อไปซึ่งขณะนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับขบวนการในการปรับจูนมิเตอร์ไว้พร้อมแล้วค่ะส่วนกรณีการให้บริการ Uber Taxi เนี่ยนะคะซึ่งเป็นบริการเรียกแท็กซี่ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือตรงนี้เนี่ยนะคะทางกรมการขนส่งทางบกบอกเลยว่าถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าบริษัทดังกล่าวมีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ป้ายดำมาให้บริการถือว่าเป็นการทำผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ก็คือในข้อหาใช้รถยนต์ผิดประเภทแล้วก็ยังมีความผิดกรณีที่ไม่จัดเก็บค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งผู้ขับขี่รถแท็กซี่ก็ไม่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยค่ะค่ะจริงๆเรื่องของ Uber Taxi นี่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของผู้โดยสารเหมือนกันนะวันนี้เองได้ดูในโซเชียลมาหลายต่อหลายคนพูดว่าการใช้บริการ Uber Taxi นั้นราคาสูงกว่าก็จริงค่ะแต่ว่าเรื่องของบริการแล้วก็ความสุภาพนั้นมีมากเหลือเกินนะคะที่แน่ๆคือ Uber Taxi จะไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสารติดส่งแก๊สเนี่ยไม่มีเด็ดขาดนะคะอาจารย์สะท้อนให้เห็นว่าถ้าราคาจะมีการปรับขึ้นจริงแต่ว่าบริการดีได้แบบที่ Uber เขาพยายามที่จะทำออกมาให้เห็นเนี่ยก็อาจจะดีเหมือนกันนะคะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีบอกด้วยว่าถ้าได้เจอแท็กซี่ที่ไม่ดีนะคะ ขออภัยค่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง26พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางกรมการขนส่งทางบกเองก็มีการลงโทษพักใช้ใบอนุญาตผู้ขับรถแท็กซี่ด้วยกระทำผิดซ้ำกัน40รายด้วยกันนะความผิดส่วนใหญ่ก็นี่แหละค่ะที่บอกเรื่องของการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้เลยค่ะ1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมถึงก็สามารถแอด LINE ID ไปได้ด้วย1584DLT นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าร้องเรียนรถสาธารณะลงมือถือคุณได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแจ้งผลทาง SMS ภายใน 1-2 วันด้วยค่ะค่ะแต่ว่ากรณีของ Uber Taxi เนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนได้ดีนะคะว่าจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงิน ในราคาที่สูงขึ้นถ้าได้รับการบริการที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของรถแท็กซี่เองขอปรับขึ้นค่าโดยสารมาโดยตลอดซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ยินยอมที่จะให้คุณปรับแล้วแต่คุณจะต้องปรับสภาพรถปรับสภาพของตัวคนขับให้มีมารยาทดีขึ้นให้มีความสะอาดให้มีความปลอดภัยมากขึ้นคุณทำตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็จะได้ผู้โดยสารเพราะโดยสารเนี่ยเขายอมจ่ายอยู่แล้วในกรณี Uber Taxi นะคะนอกจากนี้การแก้ปัญหากรณีของ Uber Taxi เนี่ยนะคะกรมการขนส่งทางบกเองเขาก็จะมีการเชิญตัวแทนของบริษัทเหล่านี้นะคะที่จัดบริการ Uber Taxi ให้เข้ามาพูดคุยหารือกันเพื่อที่ทำให้ Uber Taxi นั้นเข้ามาอยู่ในระบบมาเป็นรถแท็กซี่ที่ถูกกฎหมายค่ะก็ถ้าคนขับของ Uber Taxi เข้ามาอย่างถูกกฎหมายคนขับแท็กซี่ทั่วไปที่อาจจะมีนิสัยที่ไม่ดีอยู่ก็ต้องระวังจะไม่มีพื้นที่ในการยืนเหมือนกันก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ผู้บริโภคก็คือประชาชนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดถ้าหากว่ามีการแข่งขันกันเกิดขึ้นค่ะนะคะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของการลงทุนทั่วโลกกันค่ะ